ท่านประธานที่เคารพกับผมนฤทธิ์ขำนุรักษ์ประชาธิปัตย์จากจังหวัดพัทลุงหารือเรื่องแรกคือขอรัฐบาลสนับสนุนและเร่งรัดโครงการโคบานชายแดนใต้ซึ่งเป็นโครงการที่จะผลิตแม่โคพันธุ์ดีจำนวน 50,000 ตัวภายใน7ปีคือปี2565ถึง2571ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเกษตรกรพอใจสามารถยกรายได้ให้กับพี่น้องชายแดนใต้ได้และก็มีตลาดอย่างกว้างขวางนะครับจึงถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและท่านนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นเจ้าของแนวความคิดความมั่นคงทางอาหารของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องที่2ขอให้รัฐบาลสนับสนุนสอบตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและสุขภาวะและโภชนาการต่ำในเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งพบมากและรุนแรงกว่าในจังหวัดอื่นส่งผลให้มีผลต่อความเจริญเติบโตทางสมองและร่างกายโดยขอให้แก้ไขทั้งระบบคือเรื่องสุขภาวะของเด็กเรื่องการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเรื่องสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลท่านชวนหลีกภัยได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วในอดีตนะครับขอรัฐบาลนี้ได้เดินต่อเพราะเป็นประโยชน์ต่อเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องที่3ขอให้รัฐบาลเพิ่มค่าตอบแทนให้กับโต๊ะอิหม่ามกรรมการมัสยิดครูตะดีกาครูกุรุสัมพันธ์เพราะบุคคลเหล่านี้ประสานงานกับส่วนราชการมีหน้าที่ทำงานเชิงสังคมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดมีหน้าที่ในการจัดระเบียบสังคมให้เกิดความสันติสุขเป็นบุคคลที่เสียสละอยู่ในพื้นที่แต่ว่ามีค่าตอบแทนน้อยมากจึงขอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเงินตอบแทนให้กับผู้นำศาสนาดังกล่าวครับครับ